เขาสุดยอดนี่ร้านนี้ร้านประจำมาม่าเลยอันนี้จะเป็นข้าวแกงนะครับอาหารหลายอย่างเลยนะครับใหญ่ร้านปัจจุบันหลายสิบปีค่ะจะเป็นอาม่าค่ะอาม่าอาม่าขายปลาไหลหกนี่ดูน่ากินมากชุ่มๆเลยวันนี้อาม่าจะพาไปล็อกเป้าที่ไหนครับวัดนาคค่ะตรงดาวคะนองวัดนาคนิมิตใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันตรงนั้นเป็นชุมชนนะขายอาหารเยอะอยู่ริมถนนแล้วม่ามีร้านอะไรเด็ดๆไหมที่ม่าชอบมีค่ะร้านเชงซิงอีนี่จำบันแล้วมีอะไรแล้วก็เย็นตาโฟป้าม่าเขาก๋วยจั๊บหมูเขาสุดยอดเดี๋ยววันนี้เราจะไปล็อกเป้าที่ไหนเดี๋ยวล็อกกล้องไหมลิศล็อกเป้าที่ไหนเดี๋ยวที่ไหนบ๊ายบายวัดนาคกินแกงใสป่ะลูกตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปตลาดวัดนาคนะครับวัดนาคนี่คือชื่อเต็มก็คือวัดนาคนิมิตนะครับอยู่ตรงสุขสวัสดิ์14ตรงนี้ก็จะมีของกินเยอะนะอาม่าแนะนำเพราะว่าเป็นตลาดเก่าดั้งเดิมตั้งแต่จำบันเลยใช่ไหมอาม่าใช่ตั้งแต่เหล่าม่าเลยค่ะเหล่าม่าเลยนะก็มีเนี่ยนะร้านเนี่ยเจ๊นาสั่งนะเวิร์กข้าวหมูแดงหมูสเต๊ะแม่เล็กเจ้าเก่าก๋วยจั๊บน้ำข้นแล้วก็เชงซิมอีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้อาม่าจะรีวิวอะไรบ้างวันนี้เชงซิมอีนะคะแล้วก็ก๋วยจั๊บนะคะโอ้ครับอาจจะต้องลองหมูแดงแล้วก็ผลิตจะรออะไรอยากเอาหมูแดงกับเชงซิมอีอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับสุกี้ก็มีตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับอ๋อเหรอครับอาม่าลองแนะนำหน่อยว่าถ้าเนี่ยมากินข้าวที่เนี่ยเราจอดรถตรงไหนได้บ้างอาม่าจอดรถของโรงเรียนศิริอักษรธนบุรีค่ะอ๋อครับก็ถ้ามาทานอาหารแถวนี้นำรถมาก็มาโรงเรียนศิริอักษรธนบุรีนะครับผมนี่เขาก็บริการจอดรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับก็นี่ร้านแรกก็เป็นร้านเชงซิมีนะครับแกงใสโบเกียมะพร้าวกะทิน้ำผลไม้ปั่นน่าทานมากเลยนี่ก็จะเป็นบะหมี่เกี๊ยวนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แล้วก็ราดหน้าด้านในตรงนี้จะเป็นครับแล้วก็มีผัดโป๊ยเซียนครับก็ค่อนข้างร้านอาหารเยอะมาถ้าร้านโบเกียน่าจะร้านนี้นะครับร้านน่าจะร้านนี้อันนี้เป็นหอยทอดครับผมอันนี้ก็มีข้าวโครงการคนละครึ่งด้วยนะอันนี้จะเป็นร้านผัดไข่นะครับนี่ร้านนี้ร้านประจำมาม่าเลยอันนี้จะเป็นข้าวแกงนะครับผมอาหารหลายอย่างเลยนะครับ นี่ก๋วยจั๊บครับเขาโครงการคนละครึ่งด้วยครับนี่นี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคะครับนี่ร้านนี้อาม่าก็บอกเด็กนะร้านนี้แล้ววันนี้เกี๊ยวซ่าน่ากินมากเลยของกินค่อนข้างเยอะนะครับที่ตรงแถวนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสุขสวัสดิ์110นะครับซอยวัดนาคนิมิตนี่จะอยู่ซอย14ตรงนี้ก็จะมีโจ๊กมีน้ำตกต้มตำกิ๊กกี้มีอาหารอีสานด้วยนะครับตรงนี้ลาบเป็ดต้มแซ่บลาบปลาหมึกกับไก่แซ่บอู๋ร้านนี้ก็น่าทานมีข้าวคงคันคนละครึ่งด้วยครับมาแล้วนะครับอาม่าสั่งก๋วยจั๊บ
นะครับมาลองดูเป็นไงบ้างปรุงก่อนเป็นไงบ้างครับมาอร่อยค่ะนี่ก็เป็นร้านของเจ๊แดงขาหมูนะครับนี่อันนี้เจ้าของร้านพี่แดงนะครับของพี่เขาก็ลงมีด้วยโครงการคนละครึ่งด้วยมีอันนี้ที่เด็ดเลยหากินยากมากอันนี้คือหน่อไม้จีนสไตล์คนจีนคนจีนแกงจะประมาณนี้เลยแบบพี่อาม่าทำเลยได้ดีครับวันนี้จะลองดูนะครับโอ้กับข้าวค่อนข้างเยอะนะเป็น10เลยนะเนี่ยโอเคขาหมูนี่ก็น่าจะเด็ดข้าวมันไก่ร้านไหนข้าวมันไก่ร้านบ้านหลายสิบปีค่ะจะเป็นมากขายอันนี้ไก่ชิ้นใหญ่ๆมันกินให้ดูยอดเป็นไงบ้างหอมแล้วหนังก็บางไม่มีมันเลยโอเคหน่อไม้จีนนะครับร้านของร้านเจ๊แดงร้านนี้ก็เป็นสไตล์จีนนะน่าดูน่าทานมากเลยเดี๋ยวลองชิมดูก่อนลองดูสิเป็นยังไงบ้างเอ่ยรสชาตินี้ไม่ได้กินมานานมากหากินยากด้วยนะอร่อยแล้วก็นี่อร่อยมากมาได้นะครับร้านเจ๊แดงนะครับอร่อยมากแน่นอนแถมยังเข้าโครงการคนละครึ่งด้วยนะเจ๊แดงใจดีมากเลยเจ๊แดงบอกว่าช่วยรีวิวก็เลยเอานี่มาให้ลองชิมนะครับอันนี้เป็นเต้าหู้พะโล้นะครับกากาดองอ่ะเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงบ้างดูน่ากินมากชุ่มๆเลยเป็นไงฟินเลยไหมฟินอีกแล้วไหนลองผักดูไหมอันนี้น่าจะสูตรจีนเลยแหละสูตรดั้งเดิมลองจีนดูได้อย่างนี้ไหมเนี่ยต้องใช้กล้องขึ้นมาค่ะมันแผ่นใหญ่ไม่ใช่ชิ้นเดียวชิ้นใหญ่ไหมโอเคไงบ้างอร่อยนี่อาม่าก็เพิ่มเติมร้านเจ๊แดงนะครับในทุกอย่างเลยค่ะร้านเจ๊แดงอะไรเอ่ยเมนูอะไรเอ่ยมะระต้มยำไข่ค่ะสาจีเรียกว่าโฮมเวย์ไข่ค่ะอ๋อครับผมมาลองดูเป็นไงบ้างรสชาติแต่ร้านนี้อร่อยทุกอย่างจริงๆลองมาดูได้เลยนะใครอยู่แถวนี้ก็แวะผ่านมาก็ลองเลยเป็นไงบ้างมากสุดยอดเลยอ๋อนี่นะครับร้านนี้ร้านหมูสเต๊ะแม่เล็กนะครับเจ้าเก่าไม้ละ10บาทโอ้ร้านนี้นี่ดั้งเดิมเลยนี่ขายหมดเร็วมากเลยนี่ต้องโครงการคนละครึ่งด้วยทำมาโซโล่เรียบร้อยแล้วมีน้ำจิ้มเขาขออนุญาตนะครับแม่เล็กก็ใจดีด้วยขายดีๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับเก่งจังเลยเต้นะครับเดี๋ยวม่าจะลองดูนะครับรีวิวให้เป็นไงบ้างครับม่าสุดยอดหมูเต้นี่ชิ้นใหญ่เลยเนอะอันนี้เป็นร้านน้ำนะครับร้านน้ำปั่นพี่หงาสุขสวัสดิ์12นะครับนี่ถ้าเกิดเข้ามานี่อยู่ตรงนี้เลยในตึกก็เป็นร้านน้ำปั่นผลไม้เมื่อกี้อาม่าบอกว่าเอ้ยมึงลุกไปซื้อเลยด่วนมียาตรงยาคูมีร้านที่หงานะครับก็ผลไม้ค่อนข้างเยอะอ่ะดูโอ้มีหลายอย่างเลยดูนี่มีขนุนปั่นด้วยนะมะเขือเทศนี่ก็หายากนะเนี่ยลีดวันนี้เรามาที่ไหนลูกวันนี้เรามาตลาดวัดนาคนะลูกมาวันนาคกินอะไรคะนะครับลองอลิศเพิ่งตื่นด้วยอลิศจะเอาแต่น้ำอย่างอลิศจะเล่นกับของหวานอย่างเดียวเลยลูก